เกมแรกในวันนี้นะครับผม Night of the Consumer เวอร์ชั่นเต็มฮะอันนี้เป็นเวอร์ชันอัปเดตแล้วนะฮะไม่ใช่เวอร์ชันเก่าเกมที่2ก็คือ Night with Flopper ที่เขาขายว่าเป็นเกมที่น่ากลัวที่สุดเกมที่3ก็คือพาพิภพเวนติโก้ฮะ Attack on Titan แต่เป็นเวนติโก้แล้วเกมที่4แถมไหมครับผมเพราะว่าคลิปวันนี้เป็น3เกมก็เช่นอัปปันบาดปอมอีกแล้วตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมคาร์ลอส PPM ฮะและดีๆต้อนรับเข้าสู่3เกมฟรี4เกมเข้าเกมกันดีกว่าครับผมเกมแรก Night of the Consumer หรือค่ำคืนสยองแห่งผู้บริโภคฮะและที่อยู่ข้างหน้านั่นก็คือบอสของผมเอ้ยสวัสดีบอสยังอุบาทเหมือนเดิมเลยนายมาสายในรอบนี้แกมาทำงานวันแรกฉะนั้นจะให้อภัยแล้วกันผมมีชื่อว่าผู้จัดการนี่ทะเบียนราษฎรให้เองจดชื่อนี้ได้ไงวะเพื่อนในช่วงนี้เราจะไม่ค่อยยุ่งสักเท่าไหร่ฉะนั้นนั่นหมายความว่าวันนี้จะเป็นวันสะดวกสบายให้นายปรับตัวเข้ากับงานแต่จำไว้ผมจะต้องรักษาชื่อเสียงแกไม่อยากให้ผมดูเหมือนคนโง่หรอกใช่ไหมคือกูไม่ต้องอยากเองก็เหมือนเพื่อนทีนี้ก็ไปได้ละไปหาจิมมี่ซะเขาทำงานที่ดีมาสักพักแล้วเป็นคนที่ตื่นสัตว์กับฉันมากเขาจะช่วยสอนงานให้แกเองทีนี้ก็เอาขอไปเก็บในล็อกเกอร์ได้แล้วไปJesus Christเจอคันรอบที่แล้วเองไม่ดุขนาดนี้นี่หว่าถึงแม้น้ำเสียงจะแปลกเหมือนเดิมก็คือเออเอาละเก็บของใส่ล็อกเกอร์สเปคyes ยังแปลกเหมือนเดิมแถมรอบนี้มือคนละเท็กเจอร์เลยด้วย แล้วผมคิดถึงท่าเดินนี้ซะเหลือเกินฮะ เป็นท่าเดินที่สะดวกสบายมากเอาละแล้วนี่จิมมี่เหรอเนี่ย no boyเฮ้ยไฮจิมมี่นี่ขนาดผู้จัดการบอกว่าวันนี้ไม่ยุ่งกันเนี่ยไอ้วันนี้จิมมี่ไม่ได้เจอกันนานอ้วกยังเขียวเหมือนเดิมเลยนะเพื่อนกูทำงานนี้ต่อไปไม่ได้แล้วตังค์ก็น้อยนิดเดียวพวกลูกค้าหยาบคายพวกประหลาดไม่สิ้นสุดแล้วก็กราบคลีพอกันดิไปแล้วเพื่อนนายนี่ไปขึ้นอยู่กับนายแล้วข้างนอกน่าจะมีชั้นว่างเหลืออยู่นิดหน่อยไม่ต้องเต็มก่อนผู้จัดการจะมาเชื่อฉันนายไม่อยากช้อยมันโมโหหรอกนี่รับนี่ไปมันเป็นโน้ตที่ฉันเขียนไว้แล้วก็อย่าลืมกด ES ทำลายกำแพงที่4ซะละค่อยโชคดีนะเพื่อนแบบละทีนี้กูไปละอีกูเล่นแค่ลอยได้แค่นั้นแหละเนี่ยเอาล่ะไหนดูซิโน้ตเอ้วมันทับอ้วกเปื้อนสมุดตัวเองด้วยคู่มือการเอาชีวิตรอดของจิมมี่ทิปเมาส์ซ้ายกดสเปซบาร์โยนกล่องใส่มันเพื่อสตาร์ทระวังเวลาหมดแล้วก็ระวังเด็กด้วยโอเครับทราบเลสโก้แต่ก่อนอื่นโอเคเข้าไม่ได้เลสโก้ตรงนี้อะไรร้านเปิดยังเนี่ยถ้าเกิดตัดสินจากจิมมี่เมื่อกี้มันน่าจะเปิดแล้วแหละมั้งโอเคฟาร์มาซีอะไรกล่องที่เป็นเกี่ยวกับยาอย่างนั้นเหรอยาเอ้วทำไมร้านนี่มันเลอะเทอะอะไรพวกนี้จังแฟนี่ดีที่สุดในเมืองแล้วใช่ไหมเออใช่แต่ถ้าเกิดจำไม่ผิดแหรอบที่แล้วเหมือนมีคนบอกเพราะว่ามันมีความลับอยู่ตรงห้องข้างหลังไม่น่าใช่ห้องนี้แฮเหมือนว่าจะเป็นห้องพนักงานน่ะให้ผมทำลายกำแพงป่ะนี่แกนี่เลยละมาดูเสียว่าเจ้าผู้จัดการซุกอะไรผมไม่เห็นอะไรทางนั้นเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยอย่าเชื่อผู้จัดการมีบางอย่างบอกผมแฮะว่าผู้จัดการเชื่อถือไม่ได้ฮะอะไรดูเหมือนว่าไอ้นั่นมันจะขังตัวเองไว้ข้างในซอกนั่นแล้วก็อดตายแฮะดูสภาพแล้ว
แต่ช่างมันฮะผมไม่ได้มืออ่อนแบบมันซะหน่อยผมพร้อมที่จะลุยเสมอฮะป่ะทีนี้ก็เอายาไปใส่ในชั้นได้แล้วโอเคตรงนี้ยาปึ๊บ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 สปีดรันสปีดรันป่ะอะไรแล้วก็เราต้องค่อยๆไประวังด้วยฮะลูกค้าคืออันตรายที่สุดแล้วในวงการพวกร้านห้างสรรพสินค้าอะไรทำนองเนี้ยโอเคห้องพวกคิทเช่นเหรอโอ้ย Jesus Christ จำสแกร์กูยังไงเนี่ยจอดับเลยพอดีผมต้องการกางเกงคู่ใหม่ฮะคู่นี้มันสั้นเกินไปนิดนึงฮะเร็วๆเสียขี้แพ้แหมไปคิดไม่กล้าด่ากูขี้แพ้ดูสภาพตัวเองด้วยกระหายนี่เธอผ้าอยู่ตรงนี้เฮ้ยปักอยู่เอ้าโดนไม่ได้อีกเวรกรรมมาสิ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 นี่ใครขี้แพ้ฮะทีเนี้ยแน่จริงลงมาต่อยกูโอเคอาหารสัตว์อาหารสัตว์อาหารสัตว์ไอเอวันนี้ป่าวะนบนบนบไม่ใช่ครับผมน่าจะฝั่งนู้นเอโอ้โหแล้วจะฟังเสียงเด็กนั่นสิฮะเป็นเสียงปีศาจที่น่ากลัวที่สุดที่ผมเคยได้ยินมาเลยปกติเกมนี้ถ้าเกิดจำไม่ผิดพวกอาหารพวกกระป๋องอะไรประมาณนี้ชื่อมันจะแปลกๆด้วยดีกว่าโอ้ยแล้วแป๊บนึงนะได้ยินเสียงเกิดใกล้ปลอดภัยฮะเอาละหากล่องหาโอ้โอ้โอ้นานๆๆตรงนู้นไม่ปลอดภัยน้อยเดี๋ยวก่อนกูเป็นพนักงานกูเป็นโจรกูเป็นโจรมาขโมยของกูช่วยอะไรไม่ได้แบบไอ้เอ้มีพวกเกม PT โคลนนั่นหรือเปล่าฮะผมอยากเล่นอีกโอเคเป็นยูทูบเบอร์สินะพยายามหาเกมโคลน PT ไปเล่นเอาคอนเทนต์ใช่ไหมเพื่อนเอาละวิดีโอเกมทางนี้ถ่ายเล่นให้สนุกนะเกมดีๆเราบอกไว้ก่อนอย่างนั้นน่ะละโอเคกล่องมีอยู่กล่องอยู่ตรงนี้แต่ไอ้มึงอีกแล้วล่ะผมต้องการไมโครเวฟหน่อยฉะนั้นผมต้องการมันรีบจนผมพูดไปรู้เรื่องแล้วฮะอะไรทางไหนวะไมโครเวฟเหรอน่าจะอยู่ตรงอิเล็กทริกอยู่ทางนี้อันนี้ไงเฮ้ยเพื่อนอยู่นี่เอ้าเดี๋ยวไม่ใช่เหรอเอ้าอย่าบอกว่าห้องครัวน้าวผมจะไปฟ้องผู้จัดการอ๋อ come on man นี่งานวันแรกอีกเด็กน้าวทำไมเอ็งวาดจากข้างหน้าวะเนี่ยมีดใส่ไปเรามีเวลาแป๊บเดียวก่อนคนแม่จะเลิศมาเออเกมมึงอีกแล้วล่ะเอาล่ะตัดหนีเลยฮะผมเชื่อว่าทุกคนเบื่อหน้ามาแล้วตัดมาตรงนี้เลยแล้วกันเอ๋ทางไหนดีนี่คืออะไร Dog food for cat อาหารหมาสำหรับแมว Very good ไปพ้นเพื่อนเอาล่ะกูไปละอาแม่ลูกค้าละไอ้นี่อีกละนี่เนี่ยไม่ได้กูเสียแล้วเย้รอดแล้วโอเคอึ๊บช่างแมมสคบฮะตอนนี้เอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนเถอะเอ้ยเพื่อนตอนนี้ไม่มีพนักงานยืนอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นได้โปรดอย่ามาเด็ดขาดใช่ผมจำได้แล้วว่ามีน้ำชื่อเกตเอาขนาดน้ำยังไล่กูไปจากที่นี่เลยทำไมเราต้องทนอยู่ใครเคยทำงานแบบนี้มาแชร์ประสบการณ์ได้นะฮะผมไม่รู้มันปวดๆขนาดไหนพอบอกตามตรงนอกจากงานคอมผมไม่เคยทำอย่างอื่นเลยโอเคฮาโลวีนตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวานานะป้าโอ้โหยังอุบาทเหมือนเดิมพอดียามีโซฟาที่ใช้มา30ปีแล้วมันก็เริ่มเหี่ยวแล้วก็แหลกแล้วโอเคอ้าวยากูยังพากเสียงยาไม่เสร็จเลยฆ่ากูซะแล้วเฮ้ยอันนี้คืออะไรโอ้เดี๋ยวโฆษณาเฉยๆโดนตัวอีกแล้วเฮ้ยเชื่อกูเก็บของอยู่ไอ้ชั่วนี่แน่หลังคอตายซะฮะมาไปรอดจากพลังของกูได้ไงเนี่ยโทษทีนะแต่ผมมีเดทคืนนี้ผมต้องการเสื้อผ้าใหม่โอเคเสื้อผ้าใหม่อยู่นี่แล้วก็เลิกกวนกูได้แล้วกูขอร้องเพื่อนกูกลับแล้วให้กูทำงานเถอะเอาเกม
โอ้เกมภาพสวยเกินไปฮะคอมผมรันไม่ได้เก็บของแบบสโลโมชั่นแล้วก็ค้างไปเลยเยี่ยมเยี่ยมเกือบลืมไปเลยว่าเกมนี้มันน่าโมโหขนาดไหนมันอีกแล้ว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 นี่หลังคอตายตายเคเสร็จละหนึ่งเหลืออีกแปดแก้วเลือดปลอมไว้ที่ไหนไว้บนหน้าเหมือนกันเพื่อนโอ้แล้วนี่อะไรเนี่ยสนุกเลยอะไรฮาโลวีน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 แน่อะไรอย่างงี้โอ้แล้วเวลาเอาดิโอเคขอบใจที่เขาจะน่าเพื่อนนี่ห้องพนักงานห้ามเข้าโอเคนะคนอย่างเองอ่ะกูเล่นมาตั้งนานยัง3ใน10อยู่เลยแกมีสกินแคร์หรือเปล่าย่าอายุแค่82ปีเองเธอเชื่อหรือเปล่าเชื่อนี่ถามจริงย่าต้องใช้หรือสกินแคร์อาหารหมาลับไปแดงอาหารหมาไปไอ้รถเข็นแม่มีอย่างอื่นให้ด่ามันเยอะแยะกูดันด่ามันรถเข็นเยี่ยมแม้แต่น้อยก็เป็นการด่าที่เคฟเซฟที่สุดละโอ้ยโน้ขบวนกูยังอุตส่าห์ตามกูมาละกูหมดความอดทนกับมึงแล้วกันโน้เด็กเด็กเด็กเฮ้ยเด็กเดี๋ยวนี้คือเราทำอะไรนางไม่ได้แล้วเหรอโอ้แย่ละโอเคทำความสะอาดบ้านอะไรผมสงสัยเด็กฮะเด็กเราทำอะไรได้ปะโอ้เด็กชนคนอื่นให้ได้โอ้รอบนี้เด็กดีว่ะถึงแม้จะอุบาทเหมือนเดิมก็เหอะดูหน้านั่นสิรู้ขายหารวยฉันหน่อยอยู่ข้างหลังนั่นไงคุณป้าไม่รู้จริงอ่ะฮะตาถั่วแล้วอุบาทอีกแม่น้องเพิ่งได้ลูกหลานเพิ่งได้ลูกโอ้แกทำงานดีงั้นรอยาฉันต้องการอาหารจ้าอย่าให้สั่งอีกรอบกูรู้ลูกตานี่ถ้าเกิดใครซื้อไปเดี๋ยวต้องไปหาหมอจิตเวชอย่างด่วนเลยโอ้หลอนพอๆกับคนที่เลยจอเก็บแบบขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยกูเกียดโอเค4/10ละ4โอ้ come on manหลังจัดแค่กูซ่าจัดกูแกไม่จริงโอเค7/10ละแล้วเพลงก็มันละโอ้แต่แบบเวลาเหลือน้อยแล้วอ่ะแปดของเหลืออยู่ตรงไหนเนี่ยอุตส่าห์ตั้งของแบบให้ดูง่ายแล้วโอ้โหมันดักทุกทางเลยเอาไงดีเอาละกูซุกในนี้แล้วกันเผื่อผู้จัดการไม่เห็นฮะเผื่อมันไม่รู้ว่ามีคนโดนขังอยู่ข้างในนี้แล้วก็กลายเป็นกระดูกไปละอ่ะจ้างมาข้างนอกกูอยู่ในนี้ตามไอ้นี่แหละยากชิบโอเคไฟดับแล้วโอ้โหอ้อมมาอีกทางประตูหลังไอ้บอสปิดฮาโลวีนก่อนหนึ่งครับโอ้ยพอดีเลยแล้วไอ้นี่โอเคขอแค่ไม่เฟลก็เหลือเฟือแล้วฮะรอบนี้เวลาเหลือเต็ม
เต็มแบบเยอะมากๆโอ้ยแม่ไม่โอ้ของเล่นของเล่นของเล่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ห้องครัวตรงโซนเมื่อกี้เลยนี่หว่านี่คิทเช่น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 เร็ว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 โอเคลงโอ้เรียบร้อยโฮโฮ yes yes โฮโฮอะไรโอ้โหไม่ได้ตีกล่องอันนั้นก่อนเวรกรรมหัวว่าแบบคงไม่มีความลับอะไรอยู่ตรงนั้นที่ผมจะต้องเล่นให้จบก่อนนะเพราะบอกตามตรงไม่เล่นอีกรอบแน่นอนเปิด YouTube ดูดีกว่าโอเคเอาล่ะผู้จัดการรอกูแป๊บหนึ่งบอกตามตรงเลยกูเหนื่อยมากฉะนั้นช่วยรอแป๊บหนึ่งอ้าวแล้วทำไมเด็กยังอยู่อยู่เนี่ยเอ้ยแม่เองหายไปไหนหนูแล้วทำไมสภาพเป็นงั้นวะเนี่ยฟังผืดงอกมาได้แต่เมื่อไหร่เออเอาล่ะก็ลองคุยกับมันดูแล้วกันฮะถ้าเกิดมีอะไรใหม่ค่อยเอาทีหลังแล้วกันไม่ทันแล้วแล้วต้องบอกเลยว่าเสียงมันเป็นยังไงวะต้องบอกเลยว่าแกนี่ก็น่าทึ่งเหมือนกันใครบางคนที่ขยันและมีแรงกระตุ้นทุกคนดิฉันอยากจะหามานานแล้วทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วแกจะได้เป็นพนักงานประจำเดือนแต่เฉพาะคนที่ขยันและแข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นถึงจะได้รับเกียรตินั้นแต่จะว่าไปนะแกทำให้ฉันนึกถึงใครสักคนที่เคยทำงานที่นี่ไอ้คนที่อยู่ตู้ข้างหลังนั่นปะตอนแรกเขาก็มีระเบียบและวินัยโอ้ไม่เขาเป็นพนักงานที่ดีเหลือเกินยังน่าเสียดายเหลือเกินที่เขาจู่ๆก็เริ่มมาทำงานเฮ้ยก็เหอะวันนี้กลับมาตอน6 โมงเช้าด้วยเลิก2 ทุ่มให้กูมาทำ6 โมงเช้าฉันจะรอโอ้สักทีโคตรดีใจเลยเฮ้ยอันนี้ตอนแรกไม่มีแฮะเอาล่ะเดินดูมั่วๆฮะตอนแรกเราไม่มีฉากบ้านของตัวเองเว้ยดูสิบ้านเรามีอะไรสไตล์ยังไงบ้างโคคิดโคคิดตัวไหนเป็นของที่มาจากร้านนั่นเฉยๆเลยตอน go back อย่ากลับไปเองมีทางเลือกเหรอเพื่อนดูโลกข้างนอกนั่นสิโอ้ฟเดี๋ยวจะ get rid of the germ it send them to hell นี่ไม่ใช่แค่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียมันส่งแบคทีเรียไปลงนรกเลยแหละเด็ดแค่สโลแกนโคตรเด็ดเลยอ่ะชอบโอ้แล้วดูเหมือนว่าผมก็จะเป็นคนโรคจิตที่ต้องไปพบจิตแพทย์สินะซื้อตุ๊กตาที่มาเนี่ยเออแล้วห้องน้ำไม่มีอะไรตรงนู้นไม่มีอะไรก็เหลือแค่ห้องนอนแล้วนะฮะหน้าต่างเปิดผู้จัดการมันจะกระโดดมาทักผมตอนนู้นหรือเปล่าวะเนี่ยเออแล้วได้เวลานอนแต่ทำไมนอนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอย่าบอกว่าเกมบั๊กเพราะก่อนจบถือกล่องไม่อย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้ไอ้เก็บเป็ดนอนสินอนสิโอ้ come on man โอ้ว้าวตอนนี้ผมเล่นจบแล้วผมไม่ได้ดูคลิปใน YouTube อยู่เลยจริงๆนะครับผมทุกคนฮะโอ้นั่นใครเนี่ยโอ้นายพิซซ่าโอ้ว่าไงนายพิซซ่าเออบอยผมมีพิซซ่าให้นายฟรีนะเพิ่งอบมาสดๆร้อนๆเลยได้เวลาแล้วเฮ้ยพี่โซฟาถ้าเกิดหิวก็อันนี้ไปอันนี้รับไปคุณแน่ใจแล้วว่าผมช่วยอะไรไม่ได้อีกเรื่องซอสเรื่องพิซซ่าได้หน้าทุกอย่างครบใช่ไหมขอบคุณแล้วก็ขอให้มีวันที่เราปิดประตูกระแทกใส่มันเลย ไม่ได้ตังค์พอที่ว่าเจออะไรที่มันไร้สาระอย่างงี้yes นั่นแหละชีวิตฮะทีนี้เขาก็เอาพิซซ่าไปวางไว้แล้วก็ไปนอนที่เตียง
แล้วก็ขึ้นตอนจบว่าคืนที่2กำลังมาแล้วก็มีหน้าคาเลนอยู่ทางขวานั่นแหละฮะเอาล่ะก็นี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของเกมแรกนี่แล้วนะครับผม Night of the Consumer ฮะก็ไอ้หนุกก็หนุกอยู่หรอกนะแต่มันแคสมันปัญหาเยอะอีเวนต์กรรมไปเกมต่อไปดีกว่าครับผมเมียวโปรดักชั่นยินดีนำเสนอเกมผีที่น่ากลัวที่สุดด้วยราคา 0.99 เหรียญ Dark Night with Floppa ขอถามหน่อยเถอะเองจะเปลี่ยนไอ้แมวนี่ให้มันน่ากลัวได้ยังไงวะดูน้องตอนใส่หัวดิเพื่อนจะให้กลัวอะไรวะเอาล่ะมาเริ่มเกมกันครับผมก็มาลองกดด่านได้เลยละกันฮะไฮสวัสดีน้องอันนี้คือนี่น่ากลัวเหรอวะเมื่อกี้อย่างน่ารักเลยอ่ะเอาไว้ลองตั้งแต่ด่านฟอร์เรสต์แล้วกันฮะมาดูกันว่ามันมีความต่างอะไรกันหรือเปล่าฮะดูแล้วท่าทางจะไม่มีฮะผมคิดว่าที่น่าจะต่างกันก็น่าจะเป็นที่ด่านวินเทอร์น่าจะสวยกว่าฮะแต่น้องคนน่ารักเลยอ่ะป้าเก็บกระดาษกันฮะดูเหมือนว่าเกมนี้จะใกล้เคียงกับพวกเกมประมาณว่า Slenderman ไล่เก็บกระดาษแล้วถ้าเกิดครบหรือว่าเยอะขึ้นก็น่าจะยิ่งยากอย่างนั้นใช่ไหมโอ้ยนี่มันฟอปป้าปลอมนี่หว่าไอ้น้อนแหละไหนดูสิดูเหมือนว่าเกมนี้จะเป็นเกมมีมที่เรามาเก็บรูปแมวแฮะโอ้ดูน้อนฟอปป้าได้ดิฮะสยดสยองขนลุกขนพองเป็นแมวที่ดูร่างกายอ้วนท้วนแล้วก็ป้อมที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยอ่ะชอบโคตรคิ้วเลยแล้วดูน้องนี่ดิไปชั่วหน่อยก่อนหน้านี้เจอแต่เกมกากมาฮะเกมนี้ค่อยละลายใจได้หน่อยเฮ้สวัสดีนอนฟอปปลาแล้วผมอยากเปลี่ยนไปด่านวินเทอร์ใหม่อีกรอบเพราะด่านนี้ค่อนข้างที่จะดูน่าเบื่อหน่อยฉะนั้นอย่างน้อยถึงแม้จะได้กาวก็ขอกาวในสภาพแวดล้อมที่มันสวยหน่อยละกันเอาละเจ๊เอาละโอ้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 ยนอนมาผัวข้างๆเลยอันตรายทำไมเล่นงี้ล่ะตาเอ๋งเฮ้ยไม่อยากให้ผ่านหรือยังไงฟ้าทำไมเอาเป็นผีหวงกระดาษนั่นแหละเดี๋ยวนอนอันนี้อยู่ตรงกองไฟดิมันมาดักไวมากและเห็นตอนเทเลพอร์ตแบบชัดเจนเลยนอนอย่าโผล่มาข้างหน้าอย่างนี้ดิน่าเกลียดมากเลยดูนางถ้าจะมาก็เดินมาหรือว่าช่วยขยับมาแบบมีแอนิเมชั่นเป็นฟองเป็นควันอะไรนี้หน่อยก็ได้มาโผล่ทุกที่ที่หันไปเลยเอาล่ะไปอยู่ตรงนู้นไปจะเก็บกระดาษหนุ่มเอ้ยหนุ่มเอ้ยหนุ่มบ้าเว้ยหนุ่มบ้าเว้ยขอเก็บกระดาษนะแม่ทุกที่ที่มองยิงน่ากลัวเหลือเกินฮะฟอปป้ามันดุว้าฉันเป็นแมวที่น่ากลัวซะเหลือเกินโอ้โหแต่ยากก็ได้ยากโอเคแผ่นที่7ละแผ่นที่7ละโอเคตรงนู้นตรงไปเอาล่ะก็เอ็งอยู่ในกรอบตรงนั้นไว้แล้วไม่ต้องขยับไปไหนนะเพื่อนได้เทคนิคปราบเองละโอเคแผ่นสุดท้ายคอมพิวเตอร์แค่นี้จริงอะเกม9บาทเนาะแต่น้องก็คิดว่าได้ดูอะไรจะลงใจก่อนที่ทุกคนจะเจอ2เกมถัดไปฮะปะเกมต่อไป Attack on Wendigo ฮะพาพิภพ Wendigo ก็สำหรับใครที่ดูภาพไวไม่ได้หรือว่าไม่ชินกับพวกเกมภาพเร็วๆฮะอาจจะเมาภาพนิดนึงนะครับผมเกมนี้ครับเพราะเร็วก็จินตนาการ Attack on Titan on Steroid แต่ว่าถือปืนแล้วก็ยิง Wendigo แทนน่ะอ่ะมาโอ้แล้วแบบไหนล่ะเครื่องเคลื่อนย้าย3มิติอันนี้คือแค่โดดสูงเฉยเลยล่ะเฮ้ยเพื่อนเอาอาวุธเอาปืนมาให้กูหน่อยดิอ๋อกดชิปเอา
โอ้แต่ทำไมต้องเป็นชิปวะเดี๋ยวสติ๊กกี้ขี่ก็เด้งหรอกแอมกด E survive เอาตัวรอด easy shit เเอเลนรอบนี้มาแปลกเว้ยโอ้แต่เท่ดีเหมือนกันเนี่ยโอ้ลูกซองสวยงามแอทแทคออนไททันแต่ใช้ปืนว่ะโอ้โหแล้วเลือดโอ้โหคลิปกูโอ้โหเหลืองอย่าเข้าไปใกล้มันเกินดีกว่าครับผมว่าโอ้แต่ลูกซองแรงต่างกับแบบปืนกระบอกมากเท่อะเย่แต่ได้โปรดเลือดเยอะกันได้แม่มอนเนี่ยฮะโอเคโอเคฮอทิ้งของมาแล้วโอ้อาก้าโอ้โหงดงามตายมึงตายทัฟเฟอร์โหแล้วอันนี้อะไรเนี่ยออโต้ช็อตกันเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่าเหลืออยู่แค่2ตัวแล้วเหมือนไอ้ตัวมีเขายาวๆนั่นน่าจะเป็นบอสแฮะได้ๆผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้ต้องระวังนิดนึงแต่ดูจากการโจมตีแล้วน่าจะเหมือนตัวอื่นแล้วฮะแค่มีเขาแว๊บก็ยินดีต้อนรับสู่4เกมฟรีฮะเอาวะโอ้ขอปืนแรงๆดูๆเถอะโอ้โหลูกซองนะก็ได้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 แต่จะดีกว่านี้มากเลยถ้าเกิดได้เวอร์ชั่นรัวไม่มีอะไรสู้ลูกซองรัวได้แล้วฮะยิ่งมอนตัวใหญ่ขนาดเนี้ยแหวอากากากโอ้ย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 อะล่ะตายเถอะเพื่อนกูจะได้ปลดปล่อยความทุกข์ทรมานนี่สักทีคือเกมอาจจะดูแบบเพลงล็อกๆอะไรประมาณนี้นะแต่ฟีดแบคในการยิงอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่แฮะแต่เพลินไหมก็ใช้ได้ฮะกูยิงจนแขนหลุดเลยไม่ตายอีกเวรกรรมเอาล่ะเจอนี่หน่อยแล้วกันเย้วิกตอรี่Get to the chopper แล้วแล้วก็จะขึ้นช็อปเปอร์ยังไงเนี่ยอ๋อเขาจะบินมารับโปรเจกต์นักศึกษาชัดๆเลยอันนี้ผมว่า Thanks for playing ก็สั้นๆจบไวๆครับผมนั่นแหละก็เพิ่มอีกเกมแล้วกันเกมนี้ฮะมีนามว่าจัมโบ้คิทเช่นแล้วก็ดูภาพก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันคล้ายๆกับอะไรอื้อหือเป๊ะยันซาวด์เอฟเฟคแล้วก็โดรนแม่เกมอินดี้สมัยนี้ถ้าได้ไม่ใช่แฟนเกมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายังไงแล้วฮะหวังว่าการตอบสนองแล้วก็เรื่องนู่นนี่นั่นมันคงจะแก้ให้แบบไม่เหมือนกับภาคหลักที่ไปเอามานะฮัลโหลโอ้ไฮสวัสดีเพื่อน Jesus Christ มึงพูดแต่หลอกเลี้ยวดันยาวจะฟะดูเหมือนว่าเขาตั้งใจทำให้มันเป็นภาพคล้ายๆกันอย่างนี้ฮะเพราะว่าเขาอยากให้เป็นแบบเนื้อเรื่องในอีกฝากหนึ่งของGarden of Banban ฮะเกมนี้สรุปก็คือเป็นแฟนเกมโดยแท้เลยครับผมไม่ได้ก๊อปไม่ได้อะไรฮะก็คือเป็นต่อไอเดียจากใช้เขาเรียกว่าอะไรเกมเดิมเป็นเบสเป็นแรงบันดาลใจและอันนี้เป็นเนื้อเรื่องอีกเส้นทางหนึ่งครับผมคือเมื่อกี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าจะมีเชฟที่อยู่ในห้องครัวนี่แหละชื่อเชฟพิกสเตอร์ก็ในระหว่างที่เชฟทำงานอยู่ก็มีสัตว์ประหลาดหนีออกมาจากอีกที่หนึ่งฮะต่อยเชฟจนตายแล้วก็กินเด็กทั้งหมดซึ่งก็คือตัวนี้แหละฮะโอ้ดูมันท้ายนั่นดิ A burn of fire on the ship ไอ้สวัสดีเพื่อนไซเองเปลี่ยนไปนิดนึงแฮะถ้าจำไม่ผิดตอนฉากจบภาคแรกเองใหญ่กว่านี้เยอะเลยดิเดี๋ยวเหมือนว่าภารกิจของผมจะให้เก็บขยะแล้วก็เอาไปทิ้งโอ้นอนาๆๆๆๆแฟมนานาๆๆๆเพื่อน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 ช่วยแกล้งทำเป็นไม่เห็นกูแป๊บนึงนี่บอกว่ามันจะตามจนแบบสุดล่าฟ้าเขียวเลยอะโอเคไปหยุดเดี๋ยว
โอเคครบ5แล้วฮะก็เป็นการเก็บแก้วที่สบายที่สุดที่ในเกมผีที่ผมเคยเล่นมาเลยครับผมไอ้นั่นวิ่งโคตรช้าและตาก็ยังถั่วเลยจ้าตามมาเถอะถ้าเกิดอยากจะตามเพื่อนเดี๋ยวตามตรงนะที่จริงกูต้องเป็นคนตามนะดูจากบั้นท้ายเองอะสหายเอาล่ะเก็บครบ5แล้วที่เหลือก็คือเก็บจานแล้วก็ไปใส่ตรงนู้นเอ๊ะจะเวิร์กไหมเนาะคลิปวันนี้เอาล่ะมาจานน่าจะครบ5แล้วฮะปึ๊บโอเคครบแล้วกดรับรางวัลไหนดูซิขอให้เป็นอะไรที่คุ้มค่าเถอะโอ้ยเอ้ยขอปืนหรืออะไรที่ยิงไอ้นี่ได้ไหมขี้เกียจเดินหนีมาละเฮ้ยเสียงอันนี้กุญแจซิมโพเกมอะไรทีนี้ผมก็ไปหางหลังห้องครัวได้แล้วฮะสาธุขอให้มีซากอีกตัวหมูอยู่เถอะอยากเห็นอยากเห็นมาซากไหนต่อยมันตายวะมันก็อยู่ดีอยู่แบบอยู่ดีกินดีอยู่นี่หว่าไอตัวสีน้ำเงินตอแหลผมเฮ้ยบอกว่าเอากู